พี่น้องอยู่กับเอมินแปงโกนะคะวันนี้เราอยู่ที่บ้านโคกลางนะคะอยู่บุรีรัมย์อำเภอรัมย์ไปบ้านนี่เรามาเจอแม่ดมสาวสวยนะคะเป็นเพลง FC สาวน้อยเป็นเพลงสุดสุดก้นนะพี่น้องคะมื้อนี้ยีตอนนั้นเข้าสู่แรมค่ะพักแรมพักใจพี่น้องคะโรแมนติกมากพี่น้องอยากทำอะไรก็ทำค่ะจะให้ดูนะคะโรงแรมนะคะโรงแรมแม่ดมนะคะเลิศมากบรรยากาศดีมากเหมือนก็เหมือนเราไปนอนป่ากลางเต็นท์ละแม่ก็เหมือนเรามาลำนะเออไปแต่เราไม่ได้ตั้งเวทีใช่ก็เป็นวันพักผ่อนไงพักผ่อนสบายสบายเตียงก็มีผ้าห่มก็มีก็เป็นนั่นโรงแรมรีสอร์ทนั่นล่ะไม่มีไฟมีพัดลมได้หมดเออแม่กินข้าวหรือยังยังรอนี่เหรอทำข้าวอยู่ปัดเนี่ยปัดเนี่ยวางข้าวเนี่ยรอเนาะไม่มีอะไรหรอกใส่เสื้อให้ด้วยนะจะถ่ายคลิปผู้สาวมาถ่ายคลิปเสร็จไปหน้านะคะทำไมอ่ะอันนี้มันหยุดไม่ออกห้องเป็นไรแรงมากดังเนาะคนดังอะเนาะวันนี้มันหยุดค่ะวันนี้มันหยุดไม่ไม่ออกช่องไหนทั้งนั้นช่องใหญ่ค่ะช่องออกช่องใหญ่เห็นไหมต้องใหญ่เลยเหรอใช่ไม่ครับพี่น้องพอไปมือแรกเข้าจะมีบางหนังกลางแปลงครับอาจจะไปเหรอก็ไปดูว่าถ้าหนังเอาแต่ไปทีหนังใหม่ไม่เคยดูก็จะไปดูถ้าพูดถึงว่าถ้าหนังไหนเคยดูแล้วเขาบอกว่าสับเปลือนะถ้าพูดถึงว่าเปลือดูแล้ววันนั้นที่วัดบางปิ้งถ้าพูดถึงว่าเราตั้งตรงที่หนังเล่นแคบที่ไม่กว้างเลยแคบแคบไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรมาไปดูมาไปดูมาแล้วเขาว่าสับเปลือนะเรื่องเดียวเหรอไม่รู้เหมือนกันขอกินเยอะมีก็เยอะไม่ทำอะไรความหยุดเราต้องพักผ่อนเราแรงวันนี้ไม่ทำเมนูอะไรเลยเหรอทอดสิ้นทอดสิ้นปะทายได้ปะสิ้นแดดเดียวไหมทายได้ปะทายได้โอเคแล้วรูห้องน้ำไม่ใช่บุหรี่คนละทายยังไงเขาฉายแล้วน่ะถ้าไปเลยดูแล้วถ้าเรื่องเงินจะไปดูอยู่แล้วถ้าไปเลยวันนั้นดูที่บ้านบางปิ่งไปนั่งดูกันไปนั่งดูกันไปนี่หมัดสองคนอ๋อว่าเราไปพักแรมไหมหรอบางปิ่งไงไอ้พี่นอนไหนเนี่ยนอนแถวนี้ล่ะค่ะนอนในต้นกล้วยรถบ้างรถบ้างรถบ้างเหรอว่าซะรถบ้างแม่ที่แม่เขายังไม่เรียกไปนอนเลยนั่นสองมาตรฐานมากปล่อยแม่นอนตามอุ้ยมะม่วงน่ากินมากเลยรู้ไหมบ้านซื้อมาเพราะอะไรเท่าไหร่กินกับข้าวมากินกับข้าวก็คือผู้เฒ่าคักเนาะไม่กี่บาทก็สั่งก็ไม่แสบก็มาซื้อบักโม่มาทำสันบักโม่บ่ได้ซื้อโอ้ยบักมูตรงนี้มีขายแต่ไม่ได้ใช่มันไม่พันกว่ารถมีอืมแล้วดึกก็กินอีกได้แต่มันก็ไม่ร้อนเนาะดึกดึกนะดึกกินข้าวอีกแต่แม่ก็ไม่อ้วนไงแม่ก็ไม่อ้วนแม่ก็หุ่นดีใช่หนูก็ซื้อปลากระป๋องเหมือนกันมาดูมีราดจิ้มด้วยนะคะเออเนี่ยปุ้มปุ้ยก็อร่อยเออเราโฆษณาไปเลยข้าวจิ้มไปเลยค่ะแมนเฮ้ยจับง่ายเหมือนน้ำดีเนาะกินไม่สบายลูกไม่ต้องมีข้อแม้ไม่ต้องมีอะไรกับตัวเองก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนเนาะในรอบหลายเดือนมีไฟเนาะดีแต่ก็หยุดบ่อยๆก็ไม่ดีนะแม่เนาะเพราะว่ามันดีหรอกลูกก็นานๆหยุดทีเออนานๆหยุดทีพักผ่อนบ้างรีแลกซ์ก็สร้างมาพักผ่อนอะไรจะกระเบื้องหนังแล้วก็ตักเอาดูนั่งนี่ดูนะเอาก็ยังดีได้แบบได้นอนอีหลาอีเลียแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อนเนาะกลางคืนแต่แม่ระวังสัตว์ประหลาดนะแบบนอนอยู่สาดอะไรเงี้ยนี่ก็สิมีโตอย่างงางมากเด้อฮะเธอนอนหนังเธอแล้วนั้นคืออะไรอ่ะเครื่องเป่าอะไรจริงปะเนี่ยแอร์แบบใดพัดลมแอร์นี่เป็นลมไหมเย็นปะอุ้ยเย็นกว่าอันนี้พัดลมอีกจ้าหนูบอกนี่ไงมันสิพังดิได้ไม้เข้าไปมันก็ปัดมันดีดีดีเราไปบอมเมนเอิญข่อย
ติดเลี้ยงซะเนาะบ่ใช่เสียตรงไหนในห้องนี้เด็กๆมีอยู่นะเด็กๆไหนเด็กน้องได้แหละจริงเหรอจริงเขานอนหรือเปล่าไม่แม่แม่ยังไม่นอนก็เข้าไปถ่ายด้วยเลยลูกเด็กไหนล่ะเด็กน้องนี่แหละไปรบกวนเขาแดนเซอร์เป็นไรหรอกอยู่กับแม่นี่แหละเดี๋ยวเขาไม่สะดวกเราก็จะได้ถ่ายได้ไรบรรยากาศสิเอากับที่ไลฟ์คลิปอยู่แม่ไม่รู้ไม่รู้ไปยังครัวไปยังไอ้ไม้ไปแล้วอ๋อเมื่อกี้ให้มาแยกไปใช่เกิดไปอยู่ตรงนี้มาถ่ายนี่เอาถ่ายเข้าไปอย่าเฝ้าลงนั่นน่ะเห็นจากเอิ้นเติ้นนี่นั่นสิมาเซ็กซี่หยังคะตะขวางสิแก้ผ่าลงเนาะบ่บ่ทีหันมานุ่งหันมานุ่งสิจอบเออๆบ่กล้าไปทานแล้วดอกเออแล้วก็งานพรุ่งนี้นะแม่เริ่มพรุ่งนี้หยุดตรงนี้แหละใช่ไหมเล่นในวัดแต่ว่าวันนี้เราพักเรียนอยู่ที่โรงเรียนเนาะของกินเยอะใช่ๆหนูได้อันนั้นมากินนะกุ้งเต้นมากินเอ้านี่เหรอมีเดินไปเกือบสุดนี่ห่างๆร้านตับบกจริงเหรออืมเต้นเต้นดงๆอยู่ในตู้มันกินแบบทำไมไม่ค่อยอร่อยหรอฮะต้องต่ำด้วยแม่ต่ำหงแล้วก็เอากุ้งไม่ต้องต่ำก้อยกุ้งอ๋อก้อยกุ้งต่ำไม่ต้องแหลกอ่ะคือต่ำอ่ะต่ำแบบอร่อยก้อยกุ้งต่ำแบบกุ้งสดๆแบบสดๆกินชอบต่ำเออกินน้ำต่ำหงก้อยเป็นกุ้งเต้นกินนั่นมันก็แซ่บตื่นต่ำหงมากอยู่เอาเริ่มแล้วไหนไปลองไปส่องดูซิทำอะไรกินใช่ประเด็นคือถอดเสื้อนี่แหละเริ่มละย่างคั่วฟังแหน่เขาเปิดเย็นอย่างกับที่มาจังวาอยู่ติลลี่กับซีซ่าเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินแอดมินขอฝากด้วยไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะนะถ้ายังมีอยู่ค่ะพี่น้องผู้ใดมางานอะไรก็ทักมาที่เพจสาวน้อยเพนแพงแฟนเพจนะคะพี่น้องทักเข้ามาได้เลยนะคะพี่น้องนี่แหละค่ะบรรยากาศที่พักแรมนะคะรถบัสก็อยู่ตรงนี้แล้วค่ะรถทีมงานก็อยู่ตรงนี้ค่ะพี่น้องสำหรับคลินิกอเวสนีค่ะ